สวัสดีครับท่านผู้ชมทูวิชั่นนำท่านผู้ชมนะครับมาที่มิตรผลสเตเดียมชมการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกหรือฟุตบอลไทยลีก1นะครับเป็นเกมระหว่างราชบุรีมิตรผล FC นะครับพบกับชัยนาทคอนบิล FC ซึ่งในการบรรยายวันนี้มีคุณเกิดเกียรติแก้ววิมลและผมโดยทีมอลิกาเลิศรับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายนะครับครับชิงราชบุรีนะครับเก็บ29แต้มขณะที่ชัยนาททีมเยือนนะครับอันดับ14มี24แต้มนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่พิธีการในสนามกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงรายชื่อทั้ง2ทีมครับทีมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับเกมการแข่งขันได้ณวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมยืนตรงและถอดหมวกเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในบทเพลงสรรเสริญพระบารมีเกมนี้ก็ถือเป็นหนึ่งเกมแห่งศักดิ์ศรีนะครับถ้าจะว่าไปก็คือสวิตแมชสวิตนี่แปลว่าหวานนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้ต่างมีบริษัทน้ำตาลเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับราชบุรีนี่เป็นมิตรผลเองครับขณะที่ชัยนาทเป็นวังขนายเองมาดูรายชื่อครับของเจ้าถิ่นราชบุรีกันก่อนเลยนะครับผู้สาประตูครับเป็นกิติพงษ์ผู้แถวเชื่อนะครับหลังก็จะมีฟิลิปโรลเลอร์นะครับยูจุนซูปวีตันทัพเตมีครับเอกลักษณ์ทองกฤษแล้วก็จิรวัตรทองแสงพราวนะครับขณะที่ตรงกลางครับสีเฟนลองจิวนะครับเสนาโนนสีสุวรรณลอเซมีคาราบูเอครับแล้วก็คาเบียปาตินโยนะครับขณะที่หน้าเป้านะครับเป็นยานิกโบลลี่นะครับมาในระบบ5-4-1ครับขณะที่ชัยนาทนะครับผู้สาประตูกิติพันธ์แสนสุขครับกองหลังก็จะมีลักษณะคำรื่นพรเทพจันไข่ปริญญาอุตภาวครับแล้วก็จตุรพัฒน์สัจธรรมนะครับขณะที่มิดฟิลด์ตัวรับนะครับเป็นอดัมเทานะครับขณะที่แผงกลาง4คนมีวิชานันทศรีชัดชัยคุ้มพยาสุกพรบงเชียงคำนะครับแล้วก็จิรัตน์เจริญสุขส่วนหน้าเป้านะครับเป็นริคาร์โดซานโตสครับกัปตันทีมนะครับของเจ้าถิ่นนะครับราชบุรีฟิลิปโรเลอร์ขณะที่ของชัยนาทเป็นปริญญาอู่ตะเภาครับบุรุษศิลป์นะครับต่อพงสมสิงห์เป็นผู้ชี้ขาดในเกมนี้ครับมีผู้ช่วยบุรุษศิลป์ที่1นะครับนรินทร์วงศ์ประภัยพักผู้ช่วยบุรุษศิลป์ที่2กิติศักดิ์กิติศักดิ์พิกุลเงินและพานุภาสพันสมโณนะครับเป็นผู้ตัดสินที่4ต้องบอกว่าสนามนี่ใกล้ชิดธรรมชาติมากนะครับรายชื่อสำรองนะครับทั้ง2ทีมราชบุรีมีปฐมชัยเสือสกุลนะครับอามินาซารีครับขณะที่ชัยนาทนะครับโสมศักดิ์มุสิกพันธ์เดลทาโร่คารูเบะนะครับก็พร้อมสแตนด์บายรวมถึงเดเดสบรูเชนนิ่งด้วยนะครับวันนี้นี่อากาศแจ่มใสมากครับที่
สนามมิตรผลสเตเดียมนี่ครับดูจากสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยชัยนาทอันตรายนะครับอยู่ในโซนตกชั้นอยู่สมชายไม้วิไลครับกุนซือราชบุรีอยู่อันดับ14มี24แต้มราชบุรีเองก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับอันดับ11ห่างกับชัยนาทซึ่งเป็นทีมอันดับสุดท้ายในโซนตกชั้นนี้แค่5คะแนนถ้าราชบุรีแพ้นี่แต้มห่างเหลือแค่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาทกันไม่ได้เลยทุกนัดต่อจากนี้นี่มีความหมายนะครับสำหรับทุกทีมเดนิสอามาโต้นะครับกุนซือของชัยนาทผลงานดีนะครับเคยพาทีมเลื่อนชั้นแล้วก็แยกทางกันไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งกีฬานี่ช่วยทีมให้อยู่รอดแบบว่าบุดปิดเลยเหมือนกันนะครับสำหรับเรนิสอามาโต้แต่ว่าปีนี้ครับสถานการณ์ต้องยอมรับว่าสูสีมากๆนะครับกับระบบ16ทีมนี่แม้ว่าจะชนะทีมใหญ่ในบ้านได้หลายเกมเลยแต่ว่าสุดท้ายพอฟอร์มสะดุดนี่อันดับก็ตกลงมาเร็วเหมือนกันนะครับสภาพปัจจุบันของทางชัยนาทเองก็ยังไม่ดีหลังยังไม่ชนะใครเลยแพ้ถึง3นัดนะครับแต่ราชบุรีเองก็นัดล่าสุดนี่โอ้โหบุกไปแพ้ให้กับบุรีรัมย์ถึง0-6นะครับดูว่าพวกเขานี่จะกลับมาได้หรือเปล่านะครับ3 2 1เอาละครับเกมการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับเจ้าถิ่นราชบุรีอยู่ในชุดเสื้อสีส้มกางเกงขาวนะครับส่วนชัยนาทเนี่ยมาในชุดสีฟ้าสีฟ้านะครับบอลยาวครับชัยนาทเอาครับได้ทีบุกก่อนเลยขึ้นมาทางด้านขวาวิชาญเปิดเข้าไปโดนสกัดได้เป็นบอลทุ่มครับของทางชัยนาทฉากบุกเลยนะครับลักษณะคำรื่นทุ่มมาบอลกลับมาตั้งกันใหม่นะครับชัยนาทอยู่ที่พรเทพปริญญายังหาจังหวะเข้าทำอยู่จีระเอาเปิดบอลยาวขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับจะใช้จังหวะการวิ่งของทางรองจิวโดนสกัดได้บอลทุ่มของชัยนาทนะครับมาตั้งกันใหม่ครับอยู่ที่กิตติพันธ์พรเทพพาบอลขึ้นมาจังหวะเข้าทำอยู่นะครับตอนนี้ชัยนาทบอลของทางอดัมทอไหลมาได้สวยพาบอลจี้เข้าไปครับชัดชัยเข้าช่องมาแล้วเอาแล้วครับได้ไหมจังหวะนี้ไม่ได้ยิงนะครับจังหวะของจีระมีโอกาสได้เบานักกรอบเก็บโทษครับกำลังจะลุยเข้าไปล้มลูกนี้พลศิลป์ก็ไม่ว่าอะไรครับเราทะลักไปถึงกิติพงษ์ภูเถาเชื่อครับเป็นลูกฟรีคิกครับฟิลิปโรลเลอร์โดนทำฟาวลาบุรีได้จังหวะตัดเกมของธีรัชเจริญสุขเลยครับตัดดื้อเลยช่วงหลังนี้ก็โดนเล่นตัวบนบ่อยเลยธีรัชเจริญสุขนี่ดีๆตำแหน่งถนัดดีแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับบอลยาวขึ้นมาของราชบุรียังไม่แม่นกัดได้ลาบุเอเอกลักษณ์เปิดยาวขึ้นไปชัยนาทพยายามจะใช้การเซตบอลนะครับหรือว่าไม่ได้เปิดบอลยาวอะไรมากเอาครับไหลบอลมาให้ลิคาโดซานโตสร่วงลงไปผู้ตัดสินเป่าแล้วเป็นปวีนะครับที่เข้าไปเสียบจังหวะเนี้ยถึงบอลช้ากว่าครับปวีตันทเตมีครับนี่จังหวะจ่ายทะลุช่องมานี่ซานโตสวิ่งแซงเลยนะครับอ้อมมาแซงถึงบอลก่อนแต่ว่าเป็นปวีครับที่เนี่ยครับพอไม่ทันแล้วไปเตะขาล้มเลยครับจังหวะลงตัวเองก็เจ็บด้วยนะครับ
ไม่ตัดจังหวะนี้มีโอกาสหลุดยาวเลยเหมือนกันนะครับริคาร์โดซานโตสแต่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนหลังของทางริคาร์โดซานโตสนะครับก็เลยไม่ได้ฟรีคิกใส่หน้าเสียบอลไปบอลของคาราบเว่โดนสอยลงไปนะครับโดยสุขพรวงเชียงคำนักเตะทีมชาติลาวเอาบอลลงสวยเลยครับทางคาราบเว่เนี่ยครับจะพลิกไม่พ้นเนี่ยสุขพรแตะล้มเลยครับชนะก็ยังมาสู้นะครับตอนนี้บอลนี้เล่นกันหนักเลยนะครับกฤษณนนท์ครับโดนเตือนแล้วบอลสิต้องพยายามเบรกเลยครับตัดกัน 3-4 จังหวะติดเลยนะครับทั้งสองฝั่งเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะกดดันทั้งคู่นะครับ3คะแนนราชบุรีเนี่ยเพื่อให้ลอยตัวส่วนไชน่า3คะแนนเพื่อจี้ติดพรเทพเปิดบอลยาวขึ้นไปเอ้าริคาร์โดซานโตสหลุดเข้ามาล้ำหน้าอีกแล้วครับแต่ว่าดูแล้วแววที่มันมีโอกาสที่จะหลุดกับดักไปนี่มีสูงเหมือนกันนะครับยาวขึ้นมานี่ผู้จังหวะนิดเดียวครับครับใกล้เคียง2จังหวะแล้วเช็คแล้วถ้าเช็คไม่ขาดนี่อันตรายนะครับอยู่ที่ไลน์แมนเลยบอลของชัยนาทครับชัดชัยเปลี่ยนออกมาขวาครับให้กับลักษณะเกี่ยวบอลไม่ติดครับจะเป็นลูกทุ่มของราชบุรีพอไม่เดินไม่เดินไม่เดินเกือบ5นาทีแรกนี่ชัยนาทพยายามครองเกมแล้วก็เปิดเกมเข้าใส่ก่อนเลยนะครับราชบุรียังไม่มีจังหวะที่ได้ลุ้นเลยขึ้นสนามครับคือจะใช้ลูกขยันนะครับวิ่งเข้าบีบกดดันเนี่ยครับเข้าบีบกดดันสุขพรกฤษณนนท์คือหลังกลับมาโอ้โหแม่ปวีไปโดนผู้เล่นของชัยนาทเกือบไปเหมือนกันนะครับส่งสั้นไปครับผู้สินให้เป็นลูกทุ่มนะครับของทางราชบุรีโดยจิรวัตรทุ่มขึ้นหน้ามาโดนหวดมาเก็บตกกฤษณนนท์ให้จิรวัตรเปิดยาวขึ้นไปยังไม่พ้นแนวรับของชัยนาทอ้าวแล้วจังหวะนี้ครับจะเป็นลูกลุยขึ้นมาคาราบูเอไหลมาให้กับลองจิวลองจิวดึงจังหวะแม่บอลมันติดแข้งติดขาแล้วล้มลงไปเองครับจตุรพัฒน์ให้มาจิระทีละพามาเรื่อยๆเอาครับตัดเข้ามาตรงกลางนิดนึงแล้วเลือกให้ใครเลือกมาให้สุขพรสุขพรไหลต่อบอลมาจังหวะนี้วิชานเปิดเข้าไปแม่ไม่มีตัวชาร์จยังได้อยู่ครับชัยนาทสุขพรออกบอลมาด้านขวาลักษณะเปิดโด่งๆเข้าไปชกออกมาครับแม่กิติพงษ์แล้วมีเสียงนกหวีดจังหวะนี้กิติพงษ์โดนกระแทกครับในโหมชุดใหญ่เลยนะครับเกมบุกของชัยนาทฮอนบิลครับดูทีออกมาด้านขวาบอลอยู่ที่ลักษณะนี้ครับเปิดย่อให้มาลูกนี้เรียกว่าเข้าไปกระแทกกิติพงษ์ถึง2คนเลยครับทางริคาร์โดซานโตสแล้วก็วิชานันทศรีครับผ่านไป6นาทีเศษชัยนาทเดินเกมบุกได้น่ากลัวกว่านะครับความขยันของพวกเขาและการออกบอลเร็วทำให้ราชบุรีเองนี่ยังตั้งเกมกันไม่ติดเลยนะครับบอลยาวขึ้นมาพรเทพครับสกัดออกไปเป็นลูกทุ่มของราชบุรีบ้างปาติโยให้มาโบลี่กระชากแล้วเอาละครับลูกนี้เปิดเลียดเข้ามามาติดแนวรับอยู่สุขพรของชัยนาทไหลมาวิชานเปิดยาวขึ้นมาริคาร์โดซานโตสเจียวมาเอาละครับสุขพรใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากมาแล้วน่ะดึงจังหวะบอลมันแหมเหลี่ยมไปนิดแต่ก็ยังพยายามแย่งกันอยู่สุดท้ายบอลเป็นของยูจุนซูราชบุรีมาบ้างเปิดจอดๆมาบอลขึ้นมาทางด้านขวาเอาครับลองจิวไหลมาโรเลอร์ให้กฤษณนนท์ออกบอลมาซ้ายจิรวัตรจิรวัตรเปิดลูกนี้เข้าไปแต่งแล้วยังไงโบลี่ตอกส้นอื้อหือโดนสกัดทิ้งเล่นยากไปหน่อยครับยานิคโพลลี่ครับโดนรุมแล้วนะครับเลือดที่จะตอกส้นโดนดักได้แล้วก็เตะออกข้างไปเลยครับจริงๆนี่แกสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับบ
างนัดก็ถูกลงไปเล่นกองหน้าแล้วก็ลงมาเล่นกองหลังลูกทุ่มของเจ้าบ้านลองจิวเสียบอลไปชัดชัยคืนเอาเปิดไม่ดีครับบอลมาอยู่คาราบูเอ่คาราบูเอ่เลือกไหลออกไปทางขวาลองจิวลองจิวกระชากจะใช้ความเร็วไปแต่เจอจตุรพัฒน์ครับเข้ามาให้บอลกันปริญญาออกซ้ายเผื่อไปหน่อยครับเป็นบอลทุ่มของราชบุรีครั้งหนึ่งเริ่มกดดันได้บ้างครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นบอลอยู่ที่คาราบูเอ่ตอนนี้ชัยนาทกระจายกำลังกันรับนะครับตั้งโซนยูจุนซูออกขวาฟลิปโรเลอร์โรเลอร์จี้เข้าไปมีช่องแต่ว่าโดนจิ้มบอลครับแล้วตัวเองนี่เจ็บอยู่ยังลุกไม่ขึ้นทางฝั่งชัยนาทครับชัดชัยก็ไปออกให้จังหวะนี้พยายามจะกระชากแหวกเข้าไปข้างในนี่เป็นจิระเจริญสุขเลยครับที่เข้าสกัดจังหวะนี้แล้วจิ้มโดนบอลด้วยนะครับจะเสียหลักแล้วสะดุดขาตัวเองด้วยครับทางฟิลิปโวลเลอร์จังหวะที่จะไปต่อแล้วบอลไปขุดดินเลยครับเกรงเกรงกันทั้งคู่ครับไม่มีจังหวะสับใจกันนะครับพรเทพของชัยนาทเปิดติดกลับมาอยู่ที่พรเทพครับค่อยเล่นชัดชัยจะแหวกไปไม่ผ่านโดนดักเอาไว้ได้คาราบูเอเรียกฟาวได้จะเล่นเร็วผู้ตัดสินให้ตั้งให้ตรงจุดเจอความแข็งแกร่งของคาราบูเอครับไปเบียดแย่งบอลมาดื้อเลยครับราชบุรีมาครับจิรวัตรเปิดมาแม่ลูกนี้ชิงกันไม่ดีลิคาโดซานโตสบ้างให้วิชาญโดนจิ้มโดยจิรวัตรเป็นบอลทุ่มครับของทางชัยนาทผ่าน10นาทีไปแล้วนะครับลูกเกมยังสูสีวิชาญลิคาโดถึงกลับมาลักษณะพาขึ้นมาลักษณะเปิดสุขพรทำชิงไม่ดีเอาแล้วครับยันนิกโบลี่คนเดียวจะโชว์ทักษะยังไงเลือกยิงแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี้ยิงบดไปหน่อยครับจี้ไปแล้วก็ซัดขวาบอลหลุดกรอบไปเลยครับยันดิโบลี่ครับทำไปแล้ว9ประตูในฤดูกาลนี้นะครับเนี่ยครับคนเดียวนี่แนวรับของชัยนาทนี่ยืนซ้อนกันรวมตรงนี้เนี่ย3คนนะครับไปต่อไม่ได้ครับตัดสินใจยิงซะเลยครับสนุกประจำทีมเลยครับยาดิกเบอร์ลี่วันทุ่มของราชบุรีโดยฟิลิปโรเลอร์คาราบูเอ่คืนโรเลอร์ยอดขึ้นมาโดนสกัดได้โดยจตุรพัฒน์คาราบูเอ่เปิดมาทางด้านซ้ายเอาครับลองจิ้วมาบอลมันทะลักไปถึงพรเทพชัยนาทมาบ้างเปิดยอดออกไปลูกนี้องแล้วนะครับล้ำหน้าวันนี้แนวรับของราชบุรีก็ทำหน้าที่ได้ดีครับเรียกว่าเช็คจังหวะล้ำหน้าของชัยนาทได้3ครั้งแล้วนะครับยังไม่ผิดพลาดครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าพลาดทีนึงนิดมีโอกาสโดนลงโทษเลยเพราะว่าแนวรุกของชัยนาทเนี่ยค่อนข้างเร็วครับก็เสี่ยงกันเหมือนกันคือพอพลาดบ่อยๆก็อาจจะทำให้ชัยนาทเองพวักพวงมันก็เป็นไปได้ทั้งสองประการมาครับลองจิวไหลไม่ดีครับลูกนี้โดนดักไว้อดัมทอให้สั้นวิชาญเบิ้ลต่อเดียวมาชัดชัยให้มาสุขพรยังไม่พร้อมแต่ก็ปั๊มมาสุดท้ายจิ้มไปจิ้มมาฟิลิปโรเลอร์เจ็บแต่เกมเดินต่อครับชัยนาทเอาละครับพาบอลขึ้นมาปาตินโจไหลบอลมาทางด้านซ้ายแล้วเปิดเลียดเข้ามาลิคาโดโอ้โหไม่โดนยังมาใหม่ครับวิชาญยอดโด่งมาสุดท้ายไม่ผ่านแล้วครับโอ้โหกลายเป็นว่าเมื่อสักครู่ครับโอกาสทองหลุดลอยไปเลยครับลิคาโดซันโตสชาร์จจ่อเดี๋ยวไม่โดนบอลเลยครับถือว่าใกล้เคียงนะครับกับการได้ลุ้นประตูแต่ตอนนี้เป็นราชบุรีครับทำเกมบุกขึ้นมาบ้างลองจิว
ีเวทลองจิวฝากบอลมาโบลี่โบลี่ลากเข้ามาโดนสไลด์โดยอดัมทาวฟาวครับฟรีคิกของราชบุรีจังหวะที่ลากจี้เข้าไปตรงกลางเลยครับยานิกโบลี่ครับจังหวะบอลสักหน่อยครับอดัมทาวดูครับธุรสิทธิ์อยู่ไม่ไกลจากเหตุการณ์ครับดูครับโอ้โหวางเท้าผิดเหลี่ยมไปนิดเดียวครับไม่งั้นนี่มีโอกาสตุงตะข่ายเลยนะครับลูกเปิดของจตุรพัฒน์ครับเปิดลึกเข้ามาตรงกลางประตูนี่ก็ถือเป็นตัวเขาหวังเหมือนกันนะครับของไชน่าฮอนบิลครับยิงไปแล้ว8ลูกครับมิโกโดซันโตสฟรีคิกครับของราชบุรีกิพันต้องสั่งระยะนี่ก็ถือว่ายังยิงได้นะครับดูครับจะมีลูกสูตรอะไรโรเลอร์อยู่กับลองจิวลองจิวเดินไปแล้วครับจะเป็นฟิลิปโรเลอร์นะครับจะเลือกยิงหรือเปิดกำแพงตอนนี้ห้ามยืนต้องยืนห่างออกมา1เมตรนะครับห้ามเข้าไปปะปนถ้ามีเกิน2คนนะครับหมายความว่า3คนขึ้นไปของฝ่ายรับโรเลอร์ปั่นฟรีคิกลูกนี้จะหลอกยัดเสาแรกเลยนะครับไม่ตรงแต่ลุ้นเหมือนกันนะครับจังหวะยิงด้วยขวาของฟิลิปโรเลอร์ครับบอลหลุดเสาแรกไปนิดเดียวทีนี้ทำไปแล้ว2ลูกครับฟิลิปโรเลอร์วัดระยะ9เลยใช่ไหมกะจะเล่นเสาแรกครับเห็นทางกิติพันธ์นี่ยืนห่างเลยครับเกมกำลังจะผ่าน15นาทีนะครับสกอร์ยัง 0-0 เป็นชัยนาทครับจิตจะได้ทุ่มลักษณะทุ่มมาอยู่ที่ทางอดัมทอลเข้าไปวิชานโดนดึงไว้นิดนึงได้ฟาวเป็นชีรวัตรครับไปทำฟาววิชานครับเข้าพรวดแล้วไปดึงไว้ครับก็สลับตำแหน่งเล่นกับทางอีกรักทอกริตตลอดนะครับดาวรุ่งวัย21ปีครับชีรวัตรฟรีคิกของไชน่านะครับครับมาดูครับสุขพรหรือจะเป็นลักษณะไม่เปิดครับให้สุขพรเปิดเข้ามาลูกนี้โดนสกัดออกมาได้ลองจิวพาขึ้นมาเปิดติดแล้วผู้สินเป่าครับให้เป็นฟรีคิกของราชบุรีอย่างไม่มีโอกาสกระชากลากเลยเท่าไหร่เฟซลองจิวนี้เจอกัน2นัดบอลลีกับบอลถ้วยนี่ราชบุรีเก็บคลีนชีทชนะ2นัดตัวเลยนะครับเจอกันในลีกนี่ราชบุรีชนะชัยนาท 3-0 เลยในบ้านของชัยนาทเลยขณะที่ FA Cup นี่นะราชบุรีเอาชนะ 2-0 ก็เล่นกันที่นี่แหละครับ 2-0 สรุปแล้ว5ประตูใน2นัดนะครับราชบุรียิงได้บอลของทางชัยนาทครับจตุรพัฒน์เปิดขึ้นหน้ามาโดนดักเอาไว้ได้เอ้ามากักกันเองปวีแล้วก็เสียบอลให้กับอดัมทาวเอาแต่อดัมทาวโอ้ยกล้ามเนื้อกระตุกเองครับเจ็บแบบนี้นี่อันตรายนะครับเพราะว่าไม่มีใครเข้าสกัดเลยคืออยู่ดีก็หยุดเล่นไปเลยนะครับที่ถึงบอกก่อนด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้จะกระชากต่อครับโอ้โหมาโอ้โหเจ็บแบบนี้นี่น่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับดูครับพอดักได้สวยแล้วจะไปต่อที่เจ็บบริเวณกล้ามเนื้อโคนขาหนีบเลยครับวันนี้นี่
่ช่วยตัดเกมแดนกลางได้ดีด้วยครับทางอดัมทอลเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์อังกฤษนะครับเดี๋ยวต้องดูครับคือจริงๆการเจ็บเองเนี่ยมันอันตรายกว่าการเจ็บแบบการปะทะนะครับคือถ้าไม่ได้ปะทะแบบหนักหน่วงอะไรเนี่ยนะครับเจ็บแป๊บเดียวหายแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเกิดขึ้นเองเนี่ยกล้ามเนื้อฉีกกล้ามเนื้อกระตุกพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยากต้องดูครับว่าอาการจะสามารถเล่นต่อได้หรือเปล่าเรียกเปแล้วครับผู้ตัดสินต่อพงดูท่าในลุกยังจะไม่ค่อยไหวเลยครับนี่ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ครับของแชร์ลอตฮอนบิลครับก็ตามเชียร์ตลอดนะครับถือว่าเป็นสีสันนะครับของสโมสรด้วยนะครับวันนี้แฟนบอลก็มาหนาตาทีเดียวครับของฝั่งทีมเยือนนะครับชัยนาทเนี่ยครับวันนี้ถือว่าเล่นได้เด่นครับแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บในช่วง19นาทีแรกครับอดัมทอลนี่มาจากยอร์กซิตี้นะครับในลีก2ของประเทศอังกฤษเลยครับแต่ดูจากอาการเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าไหวแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าชัยนาทจะขยับไหมตัวผู้เล่นสำรองแต่ตอนนี้ครับทางฝั่งของชัยนาทจะเตะคืนให้โดยวิชาญเนี่ยครับต้องมีการขยับสับเปลี่ยนตัวสำรองแล้วนะครับสำหรับทางชัยนาทกลับไปใช้งานนักเตะญี่ปุ่นเลยครับเรียวทาโร่คารุเบะครับเอาครับเข็มเดินต่อก่อนเอกลักษณ์ให้คาราบูเอไหลออกมาที่ยูจุนซูบอลของราชบุรีปวีมาที่เอกลักษณ์ขาขึ้นมาแล้วครับเอกลักษณ์ลักเลือกคอสเลยไหมยังครับฝากสั้นๆให้ลองจิวลองจิวแตะหลบนิดนึงแล้วเปิดเข้ามาแม่ได้มงเหมือนกันครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับปาตินโจจังหวะนี้บงกดลงพื้นครับแม่บอลดูเสาสองออกไปนะครับถือว่าได้ลุ้นเลยครับจังหวะจบจังหวะนี้ของฝั่งราชบุรีครับเปิดย้อยสวยมากปาตินโจนี่บงกดลงพื้นแล้วก็ดูเสาออกไปนะครับเพิ่งจะมีโอกาสได้จบนะครับอาเบียปาตินโยเอาแล้วครับเนี่ยครับเปลี่ยนตัวนะครับเดลทาโร่คารูเบะครับลงมาแทนอดัมทอลคารูเบะนี่ก็ดูทีมาเป็นฤดูกาลที่2แล้วครับทำไป1ประตูนะครับในฤดูกาลนี้เอาครับบอลทุ่มของทางราชบุรีธีรวัตรทุ่มยาวขึ้นไปโบลี่มงคืนมาลองจิวแต่งแล้วจะเล่นไม่ได้เสียบอลไปแต่ว่าลูกนี้คลาบูเอ้ครับเข้ามาปั๊มแย่งจากลักษณะเป็นบอลทุ่มนะครับของทางชัยนาทรูปเกมก็ยังสูสีนะครับลักษณะครับทุ่มเข้ามาเรียวทาโร่ตวัดบอลมาโอ้โหล่วงลงไปไม่มีอะไรครับสุขพรบอลยาวของราชบุรีขึ้นแย่งกันครับตกมาเป็นของทางชัยนาทวิชาญวิชาญเปลี่ยนทางได้สวยเอาครับลากจี้เข้าไปแล้วออกขวามาให้ลักษณะลักษณะตวัดเลียดเข้ามาไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเอกลักษณ์ให้จิรวัตรกฤษณะนนท์คืนมาเอกลักษณ์เปิดลูกนี้มาไปติดบล็อกของวิชาญตั้งเตะจากเส้นประตูครับของราชบุรีเปิดอัดดูนี้ครับติดบล็อกเลยครับเอกลักษณ์ทองกฤษช่วงหลังก็ได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องครับ35ปีครับ
อยอยู่เยอะขึ้นจากแบ็คก็เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแทนแล้วตอนนั้นนี้ไปอยู่บุรีรัมย์นี่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงนะกลับมาใหม่กับราชบุรีทีมที่เขาสร้างชื่อแล้วครับโมลี่เองก็ยังเก็บบอลได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่คาราบูเอ้ให้มาก็ไม่ดีโดนดักไว้บอลเปิดขึ้นมาวิชานวิชานต้องจิ้มคืนกับของตัวเองร่วงลงไปลักษณะให้กิตติพันธ์เปิดโด่งขึ้นมาจิรวัตรมงได้ลองจิวมงไปอีกทีหนึ่งพรเทพก็หัวลูกนี้แม่เหลี่ยมบอลมันไม่ดีอยู่แล้วครับเป็นบอลทุ่มครับของราชบุรีกลับออกปลอดภัยไว้ก่อนนะครับพรเทพจันไข่วันนี้จับคู่กับปริญญาอุตภเฒ่าจิรวัตรจะทุ่มโดนดักเอาไว้โดยเรือทาโร่แต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นทางลองจิวนะครับที่ไปเปิดปุ่มใส่ฟาวจังหวะเข้าอันตรายครับนะจังหวะเข้าของเจฟเฟนลองจิวบอลบุกขึ้นมาของชัยนาทครับเรือทาโร่คารุเบะไหลออกมาทางด้านขวาวิชานวิชานของเข้ามาตรงกลางยังคอมบอลได้อยู่แล้วไหลต่อมาลักษณะเปิดลูกนี้เข้าไปโดนมงสกัดได้แถว2เป็นทางฝั่งราชบุรีครับฟิลิปโรเลอร์ตวัดขึ้นมาคาราบูเอ้เกี่ยวได้หาแล้วครับจะได้พาบอลบุกขึ้นมาพื้นที่มีเยอะเลยครับมีลองจิวอยู่ซ้ายเลือกออกมาให้กับลองจิวลองจิวลูกนี้ผ่านมาได้1ด่านแล้วพาเข้าขอบเขตโทษไหลครับกระชากต่อกระชากก็เปิดลูกนี้โอ้โหพยายามจะเข้าชาร์จแต่ว่ายังไม่เข้านะครับจังหวะของโบลี่เรียกว่าเปิดยัดเข้าที่ลำตัวเลยครับจังหวะกระชากของเซฟเวอร์ลองจิวครับผ่านมา25นาทีครับอ้าวเอาบอลมาได้สวยครับลองจิวโยกเข้ามายังไปอีกแล้วก็มาสุดท้ายโดนรุม3ด่านนะครับไปไม่รอดพรเทพบ้างให้มาเดี๋ยวทะโลบอลออกมาเล่นกันสั้นๆครับลักษณะสุขพรออกบอลมาทางด้านซ้ายชัยนาทจะหาจังหวะเข้าโจมตีออกไหลซ้ายมาจังหวะนี้จตุรพัฒน์เจอกับฟิลิปโรเลอร์พยายามจะฝืนไปครับฟิลิปสุดท้ายได้ทุ่มราชบุรีได้ยูจุนซูเปิดมาคาราบูเอ้โดนประกบไว้แล้วชิงจังหวะเล่นก่อนนะครับชัยนาทปริญญาไหลมาให้กับชัดชัยตรงกลางแน่นครับต้องถ่ายออกสุขพรออกซ้ายแล้วครับจังหวะนี้จีระแต่งด้วยซ้ายแล้วเปิดเข้ามาบอลตกลักษณะโด่งเข้ามาอีกทีหนึ่งต้องเคลียร์ทิ้งครับฟิลิปโรเลอร์ปลอดภัยไว้ก่อนเลยครับจังหวะนี้ด้านหลังนี่มีจิระเจริญสุขนี่คอยบีบเข้ามาอยู่นะครับได้เปิดไปเปิดมา2ครั้งเลยครับเกมบุกของชัยนาทเนี่ยดูกันอีกครั้งครับนี่เป็นจังหวะจี้ของเซฟเฟสลองจิวนะครับจี้ก็กรอบเขตโทษแล้วเปิดยัดมาให้กับโบลีโอ้โหเป็นจังหวะที่เอาตัวชนบอลนี่บอลเนี่ยไปโดนทางกิติพันธ์ด้วยนะครับก็ถือว่าได้เซฟเลยครับจังหวะนี้ยืนปิดไว้พอดีเลยเอาครับเตะมุมมาดูกันครับราชบุรีต้องตั้งรับให้ดีนะครับจตุรพัฒน์ชุนละมุนกันเลยนะครับเป็นคู่พุทธศิลป์เตือนครับกฤษณนนท์กับจีระจตุรพัฒน์จะเปิดครับให้สัญญาแล้วเปิดโค้งเข้ามาบอลตกมาแล้วต้องเคลียร์ทิ้งออกไปจังหวะนี้ลองจิวเสียบอลไปให้กับสุขพรแล้วเปิดโดยจตุรพัฒน์โอ้โหไม่รู้ว่าขวดนี้เอามันหรือยังไงก็ไม่รู้โอ้โหน้ำหนักดีข้างไปเลยครับที่
ที่มันจะยัดเข้ามาตรงกลางครับบอลนี่มันโดนผิดเหลี่ยมไปหน่อยนะครับเพราะมันไม่ได้ทั้งทิศทางทั้งน้ำหนักเลยราชบุรีได้ทุ่มครับจิรวัตรทุ่มมาตกใส่ครับปาติญโญให้โบลี่โบลี่เล่นยากไปหน่อยจะเป็นทางฝั่งของชัยนาทนะครับที่เอาบอลขึ้นมาบุกบ้างชัดชัยชัดชัยยอดออกมาทางด้านขวาบอลอยู่ที่วิชาญวิชาญคล้องมาแล้วยังไม่เลือกลักษณะครับให้ลักษณะเป็นตัวหลอกก่อนที่จะเปิดยอดมาเข้ามือของกิตติพงษ์พงษ์จะเตะเปิดเกมเร็วเลยครับบอลยาวขึ้นมาลูกนี้โดนมงได้ครับโดยปริญญายังสูสีอยู่นะครับรูปเกมยังไม่มีใครเป็นต่อเป็นรองผัดกันลุยชัดชัยคืนมาเร็วทาโร่สุขพรให้ชัดชัยชัดชัยพาขึ้นมาชัดชัยไม่ได้ง้างครับแต่ราชบุรีก็ให้บอลกันไม่ดีนะครับจังหวะสวนเร็วนี้ก็พยายามจะโยนไปให้กับทางโบลลี่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยยืนระยะห่างเนี่ยทำให้โดนดักได้หมดเนี่ยสุภพรก็ให้เผื่อไปเยอะแล้วก็แรงด้วยนะครับกลับเป็นราชบุรีครับที่จะได้ทุ่มกลับมาบุกอีกครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนแกนเร็วครับกลายเป็นเสียบอลเลยครับสุภพรปาริญญาเคลียร์ออกมาเข้าทางปาติญโญข้างหลังมาแล้วแต่ปาติญโญโอ้โหไม่โฉบมาครับทางฝั่งของรองจิวเหมือนกับว่ายังขาดความเข้าใจกันอยู่นะครับในหลายๆจังหวะชัยนาทมาบ้างครับชัดชัยให้เลียวทาโร่คารุเบะหลายต่อปริญญาชัดชัยออกมาที่พรเทพเทพมองข้างหน้าแล้วเปิดยัดเข้ามาบอลมาอยู่ที่ลักษณะไหลเรียวทาโร่เรียวทาโร่รอเพื่อนขยับแล้วเปิดลูกนี้ออกมาด้านซ้ายให้จิระบอลตกแล้วมันเด้งแรงครับออกข้างไปอยากจะเปลี่ยนแกนเร็วเหมือนกันครับเรียวทาโร่ดีมีขาแข้งในลีกมาเลเซียนะครับคุณลาลัมเปอร์ครับแรกนี่ไปเล่นแล้วก็กลับมาในเล็ก2บอลทุ่มขึ้นหน้ามาราชบุรีหวดขึ้นมาโดยคาราบูเอ30นาทีผ่านแล้วนะครับสกอร์ยัง 0-0 เดียวทาโร่ไหลสั้นมาชัดชัยยังพยายามดึงจังหวะอยู่ให้เดียวทาโร่ชัดชัยอีกครั้งเจาะไม่เข้านะครับยามที่ตั้งรับนี่ทั้ง2ทีมนี่รับกันแน่นเลยนะครับจตุรพัฒน์ให้สุขพรเดี๋ยวทาโร่อีกครั้งหนึ่งครับบอลมาที่พรเทพเริ่มดันขึ้นมาช่วยเกมบุกบ้างครับพรเทพพรเทพไหลคืนปริญญาให้ชัดชัยสุขพรจิ้มคืนชัดชัยโฉบหรือยังเปิดบอลลูกนี้ออกมาทางด้านขวาโดนมงสกัดไว้ได้โดยจิรวัตรและจังหวะนี้ราชบุรีโดยเรียวทาโร่ครับยังเก็บได้แล้วสุดท้ายทำบอลออกไหมยังไม่ออกครับจิ้มขึ้นหน้ามาหาจังหวะจะไปวิชาญคืนกลับมาเรียวทาโร่มาอยู่ที่ลักษณะจี้เข้าไปแล้วลักษณะหลงยิงดูโอ้โหแล้วลูกนี้ชาร์จไม่โดนครับโอ้โหลิคาโดพยายามสุดปลายเท้าแล้วครับลิคาโดซานโตสครับจังหวะนี้ลักษณะเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับได้รับบอลจากเรียวทาโร่เสร็จกระชากเข้าไปกรอบแกนโทษแล้วเปิดยัดเจตนาดีดีมากครับลูกยัดของลักษณะคำรื่นแต่ว่าลิคาโดซานโตจะพุ่งช้าไปก้าวเดียวครับทัดโดนี้มีโอกาสเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยนะครับกลายเป็นว่าโอกาสฉาบฉวยดีวันนี้ของชัยนาทนี่มากกว่าราชบุรีซะด้วยครับคือจังหวะการประสานงานเมื่อสักครู่นี้ทำกันได้ไหลลื่นเลยนะครับเป็นจังหวะพลิกความคาดหมายของกองหลังราชบุรีบอลทุ่มของราชบุรีครับธีรวัฒน์ทองแสงพราวเลือกใครทุ่มขึ้นไปปาติญโญมงโดนดักไว้ได้เลียวทาโร่ให้บอลมาปัญญาบอลไหลต่อเอาละครับจะเป็นจังหวะลุยขึ้นมายอดลูกนี้ใจลิคาโดซานโตสกิตติพงศ์ครับอ่านไว้แต่ว่าโอ้โหใช้มือไม่ได้ครับต้องเตะทิ้ง
บอลมันหยุดเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ยังดีครับสกัดออกไปก่อนชัยนาทมาใหม่วิชาญให้ชัดชัยแต่งคืนมาลักษณะไปเองครับเอาแล้วครับผ่านได้แต่ว่าสุดท้ายโดนจิรวัตรเคลียร์บอลรับแน่นๆแบบนี้นี่ต้องมีนักเตะที่มีทักษะเฉพาะตัวที่ดีในการที่จะเลี้ยงตีโซนนะครับซึ่งทางชัยนาททำได้ดีหลายคนวิชาญทำได้ลักษณะก็ยังทำได้เดลทาโร่ให้ลักษณะเปิดลูกนี้ติดกฤษณนนท์ครับชัยนาทได้ทุ่มอีก12นาทีลักษณะเบิ้ลคืนชัดชัยชัดชัยนี่ก็กระชากได้ดีครับไม่แต่เปิดลูกนี้ติดจิรวัตรเอาครับราชบุรีจะได้บุกบ้างเหมือนกันมหาเข้าประกบกันได้เร็วนะครับเลยทำให้โอกาสที่พวกกองหน้าที่มีความเร็วอย่างรองจิวหรือจะเป็นโบลี่ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเมื่อเจอกับเกมเพสซิ่งของชัยนาทเอกลักษณ์ทุ่มไปโดนสกัดได้ชัยนาทโดยชัดชัยไหลคืนมาพรเทพเริ่มโดนบีครับให้มาที่กิติพันธ์เปิดโด่งๆขึ้นไปอยู่จุนซูมงแถว2เก็บได้มาครับสุขพรสุขพรพาขึ้นมาแล้วโดนดึงนิดนึงยังฝืนเล่นสุขพรเปิดบอลลูกนี้แม่เผื่อไปเยอะครับบอลมันออกไปวิชาญไม่ทันครับพยายามจะทิ้งบอลออกริมเส้นนี่ครับเกมของชัยนาทฮอนบิลครับลองลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าบอลแรงไปหมดเลยนะครับ10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับต้องดูว่าจะมีสกอร์หรือเปล่ายังไม่ได้เร่งแบบต่อเนื่องนะครับทั้ง2ทีมชัยนาทครับยังทำเกมบุกต่อเนื่องนะครับไหลมาให้กับชัดชัยชัดชัยเลือกให้ปริญญาบอลอยู่ที่สุขพรสุขพรวงเชียงคำไหลบอลออกข้างไปแล้วครับราชบุรีจะได้ทุ่มเพราะว่ากันว่านี่เมื่อก่อนนี่คือเมสซี่ลาวนะสุขพรวงเชียงคำถือว่าเป็นตัวเก่งเลยครับปีที่แล้วนี่เล่นสีสเกตนะครับปีนี้เล่นกับชัยนาทลิคาโดซานโตสโอ้โหเพิ่งจะโผล่มาให้เห็นนะครับแกจะโผล่มาเฉพาะจังหวะที่มีลุ้นได้ประตูจริงลักษณะพาขึ้นมาลักษณะลองเปิดหรือยิงโอ้โหน้ำหนักทิศทางไม่ได้ทั้งคู่นะครับตัวเดียวหลุดออกไปไกลเลยครับจังหวะเปิดยัดเข้าไปของลักษณะคำรื่นแต่วันนี้ก็ถือว่าเด่นตรงเติมเกมบุกต่อเนื่องเดี๋ยววิ่งขึ้นลงไม่พักเลยลักษณะกิติพงศ์ครับเปิดบอลโด่งลูกนี้ไม่ตรงชัยนาทจะได้ทุ่มแล้วตอนนี้จะมีเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาอะไรครับราชบุรีเอาจักรพันธ์พรใสครับลงมาเล่นแทนจิรวัตรทองแสงพาเลยครับเปลี่ยนแผนเร็วเลยครับทางฝั่งของราชบุรีเอสซีทำสัญญาณจักรพันธ์เนี่ยตัวรุกนะครับส่วนจิรวัตรเนี่ยเป็นกองหลังนะครับตัวรับบอลมาของชัยนาทครับลักษณะเปิดมาให้กับวิชาญยังทันนะครับลูกนี้หักเข้ามาแล้วบอลเลยมาลิคาโดซานโตสออกหลังไปแล้วครับมันโค้งออกหลังไปโคชเชียร์ไม่ถือว่ารีบปรับทับเร็วเลยครับเห็นเกมแดนกลางนี่เป็นรองนะครับแม้ว่าจะส่ง3ตัวบนเป็นต่างชาติทั้งหมดนะครับแต่ว่าพอบอลไปไม่ถึงนี่ต้องบอกเกมบุกก็ตื้อตามไปด้วยเลยครับกลายเป็นกลางของชัยนาทที่คุมเกมบุกได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาจักรพันธ์นี่มาเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ทะลุทะลวงบ้างกิติพงศ์ครับเปิดโด่งให้กับราชบุรีโดนโมงสกัดมาไ
ยูจินซูมงคาราเวคืนกลับมาเอาบีเปิดไม่ดีลูกกากาดกันอยู่สุดท้ายคาราบูเอเอาบอลกลับมาโอ้โหสเต็ปเท้าแกนี่สุดยอดจริงครับแล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยเอาครับเปิดมาไม่ดีกิติพันธ์รับได้ชัยนาทจะได้บุกบ้างบอลขึ้นมาทางด้านซ้ายครับจีระดึงไปเรื่อยๆรอแบ็กเติมแล้วก็ไหลจะให้จตุรพัฒน์โดนฟิลิปโรเลอร์สกัดออกวันทุ่มจีระได้บอลไหลให้สุขพรคืนจตุรพัฒน์ยัดเข้ามาตรงกลางได้สวยครับจีระจีระให้สุขพรและจีระวิ่งเข้าตัดเข้าไปตรงกลางสุขพรไหลทำชิ่งมาเอาครับมาอยู่ที่สุขพรยังตามทันแต่งแล้วเปิดเลียดเข้ามาโดนสกัดไปได้ง่ายๆอยู่จุดสู้ครับสอนได้ทันครับสกัดออกไปก่อนเลยครับเยอะๆแบบนี้เนี่ยใช้ร่างกายหนักทีเดียวเลยครับทางฝั่งของราชบุรีครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ลีก1อย่างไทยลีกก็ไม่มีแข่งนะครับถือว่าได้สดกันทั้งคู่ใช้น่าจะได้เตะมุมนะครับโดนฟิลิปโรเลอร์สกัดออกไปจตุรพัฒน์ครับจะเปิดลูกเตะมุมสัญญาณเอาครับเปิดเข้ามาโดนมงสกัดลักษณะยิงยิงแบบว่าให้ไปข้างหน้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนโต้กลับแต่ถือว่าได้จบเลยครับจังหวะยิงลูกนี้แม้ว่าบอลจะข้ามคานแบบไม่ได้รู้เลยนะครับลูกยิงของลักษณะคำรื่นนัดที่เจอกันในซีซั่นนี้นี่ส่วนใหญ่ราชบุรีจะนำตั้งแต่ในครึ่งแรกเนี่ยแต่ว่าวันนี้นี่มาประตูแรกยังไม่มาครับแล้วเกมก็ดูแล้วนี่ชัยนาทขยันกว่าเอกลักษณ์เปิดขึ้นไปโอ้โหล่วงไปเอาครับเกมเดินต่อปาตินโยเปิดมาไม่ดีลูกนี้โดนดักเอาไว้ลักษณะวางขึ้นมาแม่นซะอีกครับมาแต่ว่าแปะลูกนี้สุขพรไม่ได้กฤษณะนนท์ครับชิงเล่นได้ก่อนเอาครับราชบุรีโดยจักรพันธ์จักรพันธ์ตัดเข้ามาตรงกลางไหลเข้าช่องปาตินโยปาตินโยโยกแล้วเปิดยอดเข้ามาโบลี่พักจะให้จักรพันธ์โอ้โหจตุรพัฒน์ครับสกัดออกมาได้ก่อนยังมาใหม่อ้าวฟิลิปโรเลอร์ไปโดนทางจิระครับแย่งบอลไปได้ชัยนาทเปิดขึ้นมาให้ลิคาโดซานโตสจะพลิกเล่นโดนยูจุนซูทำฟาวล์พลิกของริคาร์โดซานโตสครับจูนซูนี่ดึงเอาไว้นะครับก่อนที่ปวีจะซ้อนคนสุดท้ายครับหรือก็ไม่ประมาทนะครับรู้ว่าเสียเหลี่ยมไปแล้วครับขวางไว้ก่อนเลยครับยูจูนซูดูครับจังหวะเปิดของปาตินโยให้กับโบลี่แล้วใจกว้างจริงๆครับจังหวะที่ถอยมาพักอกให้กับจักรพันธ์พักไปข้างหน้านี้เดี๋ยวโอ้โหปวีกล้าเล่นเอาครับกฤษณนนท์ไหลบอลออกมาจักรพันธ์จักรพันธ์ของไปคองมาแล้วได้ฟาวแต่จะเล่นเร็วไม่ได้โดนลักษณะเข้ามาก่อกวนเล็กน้อยโอ้พอจักรพันธ์ลงมานี่เกมราชบุรีนี่ถือว่าไหลลื่นขึ้นเลยนะครับตัวลากลุยมากยิ่งขึ้นเล็ก2นี่ย้ายมาอยู่กับราชบุรีถือว่าเด่นมากนะครับ1ประตูกับ9แอสซิสต์ครับเด่นขนาดนี้มีเสียงเรียกร้องให้ติดทีมชาติยุคของนิชิโนะแต่ไม่ติดนะครับเอาครับปาตินโยไหลบอลคืนยูจุนซูฟิลิปโรเลอร์โรเลอร์กระชากแล้วโรเลอร์มาแล้วครับแล้วก็บรรจงยอดเข้ามาแล้วอู้ปาตินโยวันเล่นไม่โดนจักรพันธ์แปะโอ้โหยังไปติดยังได้อยู่ครับจักรพันธ์จักรพันธ์โยกแล้วจิ้มคืนหลังมาเอาครับเอกลักษณ์แต่งเข้าซ้ายก่อนให้มาลองจิ้วขวางเข้ามากฤษณนนท์ออกซ้ายมาจักรพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดลูกนี้ไปติดวิชาญลงมาช่วยเกมรับด้วยครับวิชาญนันทศรีครับได้ทุ่มครับลองจิ้วให้เอกลักษณ์
มาที่ลองจิวลองจิวคืนกลับมากฤษณนนท์เอาครับราชบุรีขึงบ้างครับตอนนี้ให้มายูจุนซูบอลออกมาที่คาราบูเอคาราบูเอเลือกให้กฤษณนนท์กลับไปที่ยูจุนซูใหม่ถ่ายบอลรอช่องว่างเปิดนะครับเอาวีเอกลักษณ์เอาลื่นไปนิดนึงเอกลักษณ์มาสายต่อมาลองจิวจะดีต่อเลยครับบอลไปติดลักษณะออกเหลืออีกนาทีเศษราชวีเริ่มเร่งเครื่องนะครับในช่วงท้ายกฤษณนนท์เปิดเปลี่ยนแกนออกมาทางด้านขวาให้ฟิลิปโรเลอร์แม่นเลยครับเอาครับโรเลอร์เปิดเข้ามาแล้วบรรจงมงโอ้โหลูกนี้โดนเซฟไว้ได้ครับลูกมงของโบลี่โอ้โหแม่ต้องบอกว่ายืนตำแหน่งดีมากครับกิติพันธ์แสนสุขครับเห็นแล้วครับว่ายาดิโบลี่เดือดเกรงคอหมงแน่นอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายดูครับโรเลอร์เปิดบาเก่งคอหม่งแล้วเรียกว่าถอยกลับไปแล้วก็ปัดออกมาได้ครับกิติพันธ์แสนสุขว่าลูกนี้ถือว่าปัดออกจากเส้นเลยครับราชบุรีปั่นลูกนี้โอ้โหปัดทิ้งอีกครั้งครับคาราบูเอ้ยิงโอ้โหตอนนี้งานชุกเลยครับมาชุกเอาช่วงท้ายเกมลูกนี้นี่ปั่นบอลนี่ย้อยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายพุ่งปัดปลายมือได้สำเร็จครับกิติพันธ์2ครั้งเซฟสวยๆเลยครับดูครับจับแล้วยืนจริงด้วยนะครับลูกยิงของคาราบูเอ้ว่าลูกนี้ถ้าเข้านี่สวยงามเลยโอ้โหเตะมุมครับของทางราชบุรีลองจิวยอดโด่งๆขึ้นมาลูกนี้มงยูจุนซูไม่ได้ต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับราชัยนาทแล้วจะเป็นบอลทุ่มตอนนี้มาเป็นชุดๆคาราบูเอ้อีกครั้งหนึ่งโด่งๆขึ้นหน้าไปริคาร์โดซานโตสต้องมาช่วยเกมรับตวัดเปิดไปเวลาการแข่งขันแรก2นาทีครับในบุกต่อเนื่องนี่ช่วง5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกถือว่ากดดันได้ดีเลยนะครับเป็นบุกฝั่งราชบุรีจักรพันธ์นี่แบบลงมาปุ๊บเดียวนี่เกมเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับกลายเป็นเกมรุกของราชบุรีนี่ไหลเลยครับจากตอนแรกนี่สะดุดไม่มีตัวเชื่อมจากหลังไปหน้านะครับตอนนี้มาแล้วครับจักรพันธ์อีกครั้งหนึ่งจักรพันธ์ไหลบอลออกซ้ายเอกลักษณ์เปิดด้วยสายโค้งมาเข้ามือของกิติพันธ์และเปิดบอลเร็วเลยครับกิติพันธ์จะชิงให้กับลิคาร์โดซานโตสแต่โดนดักเอาไว้โดยยูจุนซูฟิลิปโรเลอร์พาขึ้นมาโรเลอร์ไหลเข้ามาคาราบูเอตวัดต่อมาให้กับจักรพันธ์จักรพันธ์เลือกออกซ้ายครับเอกลักษณ์โยกตัดเข้าไปแล้วไหลต่อให้คาราบูเอคาราบูเอฝากมาฟิลิปโรเลอร์ยิงข้ามคานโรเลอร์สัตว์เต็มข้อเลยครับแต่ว่าบอลมันแรงเกินไปนะครับลูกยิงของฟิลิปโรเลอร์พอได้เติมเกมบุกในรูปเกมที่โรเลอร์ถนัดนี้มากวันนี้นี่เปิดแม่นๆใน2ครั้งแล้วนะครับชนะเปิดบอลยาวขึ้นมาริคาร์โดซานโตสมาอยู่ที่วิชานโอ้โหแก้ไขได้ดีครับให้บอลมาวิชานอีกครั้งหนึ่งล่วงลงไปได้ฟรีคิกบ้างครับชัยนาทลมด้วยจักรพันธ์พรใสนะครับดูครับจังหวะพลิกโอ้ยเรียกว่าจิ้มเอาดื้อเลยครับจักรพันธ์2นาทีหมดแล้วนะครับเอาครับชัยนาทเปิดขึ้นมาบอลตกแล้วเป็นลิคาร์โดซานโตสไปฟาวล์แบบนี้จบครับครึ่งแรกผู้สินเป่านะครับจบ45นาทีแรกราชบุรีกับชัยนาทยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในครึ่งหลังครับท่านผู้ชมกลับมาที่สนามมิตรผลสเตเดียมนะครับเกมโตโยต้าไทยลีกคู่ระหว่างราชบุรีกับชัยนาทครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับ
ก็ถือว่าสู้กันสูสีนะครับชัยนาทีอาศัยความขยันนะครับบีบเกมพื้นที่ดันกลางก็ดันบนได้ดีครับขณะที่ราชบุรีนี่มาได้วูบวาบในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับการได้จักรพันธ์พรใสลงมานี่ทำให้มิติเกมรุกของราชบุรีนี่วือหวาขึ้นเยอะครับแต่ก็ยังไม่มีประตูครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 แล้วดูครึ่งหลังนี่จะมีประตูหรือเปล่าครับเสมอก็ไม่ใช่ผลดีสำหรับทั้งคู่นะครับราชบุรีเองก็ยังไม่ได้ปลอดภัยซะทีเดียวครับขณะที่ฝั่งของชัยนาทเองเนี่ยจำเป็นต้องเก็บ3แต้มนะครับเพื่อที่จะได้พ้นอันดับหนีการตกชั้นให้ได้นะครับราชบุรีถ้าจะเสียหายก็คือเพราะว่าได้เล่นในบ้าน3แต้มในบ้านนี่ต้องบอกว่ามีค่าเลยนะครับเกมเริ่มครับราชบุรีได้บอลฟิลิปโรเลอร์ติดครับจะเป็นบอลทุ่มนะครับของทางราชบุรีขึ้นมาล่วงลงไปครับโบลี่ฟรีคิกครับของเจ้าบ้านคาราบูเอเสียบอลไปเอาครับจังหวะจดสวนจะให้ลิคาโดซานโตสไม่ได้ยังมาได้ครับชัยนาทลิคาโดซานโตสกระชากแล้วยังยิงไม่ได้โอ้โหใหญ่เหลือเกินครับยกขึ้นหน้ามาสุขพรจับบอลแรกไม่ดีเอ้าแล้วล้มลงไปพุทธศิลป์เป่าจุดโทษครับโอ้โหชัยนาทครับได้จุดโทษยังไม่ถึง1นาทีของครึ่งหลังจังหวะงัดมาของลิคาโดซานโตสให้กับสุขพรวงเชียงคำครับโอ้โหจังหวะแรกเนี่ยโดนปิดมุมแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะกระชากนี่โอ้โหกิติพงศ์ครับไปรวบลูกนี้เสียท่าเลยครับดูครับจังหวะแก้ไขสถานการณ์นะครับลิคาโดสโตสงัดมาให้ตรงกลางสุภพรจับบอลแรกยาวนิดหนึ่งแล้วนี่ครับแตะบอลไปได้ก่อนครับแล้วก็ไปกิติพงศ์ที่เข้าไม่โดนบอลนะครับกลายเป็นไปรวบขาของสุภพรอาศัยว่ามีความไวนะครับสุขพรแต่งจังหวะแรกไม่ดีก็ยังช่วยได้เอาครับลิคาโดซานโตสจะลุ้นยิงประตูให้กับชัยนาทขึ้นนำซานโตสบรรจงยิงโอ้ยเกือบไปครับแม่บอลมันชนคานล่างก็เด้งเข้าประตู 1-0 ครับชัยนาทขึ้นนำเอาเลยครับชัยนาทบุกมานำก่อนแล้วนะครับนาที47ครับจากการยิงลูกโทษที่จุดโทษนะครับของลิคาโดซานโตสประตูที่9ของเขาในฤดูกาลนี้ครับครึ่งแรกนี่เกือบจะลุ้นทำประตูได้2ครั้งครับครึ่งหลังนี่ได้จุดโทษแล้วซัดไม่พลาดนะครับดาวเตะบราซิเลียนดูจังหวะวิ่งมาแล้วยิงแบบมั่นใจเลยครับมาจากเจทูนะครับอาเจโนโอกายาม่ายิงแบบนี้นี่คือผู้สาตูก็ไม่ต้องเซฟเลยครับว่าเข้าหรือไม่เข้านำ 1-0 เดนิสอมาโต้นี่ยังนิ่งเลยนะครับไม่มีอาการเอามาดูราชบุรีจะกลับมาได้ไหมก่อนมาลากมาลุเรลทาโร่ให้ลูกนี้ไม่ตรงครับจะเป็นบอลทุ่มของราชบุรีลิปโรเลอร์ทุ่มขึ้นมาโดนมงสกัดได้คาราบูเอเก็บพาขึ้นมาแล้วไหลมาผิดช่องครับทีละให้จตุรพัฒน์เตะไปไหนครับจบขึ้นไปข้างหน้าด้วยบอลมันผิดเหลี่ยมเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนนะครับจตุรพัฒน์เสนธรรมครับเพิ่งอายุ20ปีเท่านั้นนะครับจตุรพัฒน์วนออกข้างไปอีกราชบุรีจะทุ่มอีกบอลมาอยู่ที่ฟิลิปโรเลอร์กฤษณนนท์ให้ช่องมาลองจิวลองจิวไหลเข้าช่องมาโรเลอร์โรเลอร์แต่งแล้วโอ้โหโดนลุม2เอาตัวรอดมาได้พาไปเองแล้วสุดท้ายจิ้มบอลออกหลังไปเองครับเริ่มจะกดดันขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับฝั่งเจ้าถิ่นราชบุรีครับก่อนเนี่ย
เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าสมาธิยังตั้งหลักกันไม่ได้ของชัยนาทเองทำได้ดีกว่าก็เลยมาได้จุดโทษเนี่ยคราวนี้ต้องดูเกมรับของชัยนาทแล้วครับจะรักษาสกอร์ได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะครับโรลเลอร์ทุ่มขึ้นมาโดนมงสกัดได้ลงล่วงลงไปเป็นราชบุรีได้นะครับคาราบูเอโดนวิชานทำฟาวเนี่ยจังหวะขึ้นวิชานกระแทกจากด้านหลังบอลของเจ้าบ้านครับโอลี่มองมาปาตินโจไหลเข้าช่องมาสวยมากเอาครับเอกลักษณ์เปิดมาแล้วยิง 1-1 เลยครับโอ้โหสกอร์มาแล้วครับเป็นทางยานิกโอลี่ประตูที่10เลยครับของยานิกโอลี่ในฤดูกาลนี้ครับโอ้ถือว่าตีเสมอได้เร็วมากครับราชบุรีครับนาทีที่50ครับเอาแล้วครับสกอร์เท่ากันแล้ว1-1จังหวะสอดขึ้นมาของเอกลักษณ์ทองกฤษทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยครับต่อแถว2ปาดไปให้กับยานิกโบลี่แปะบอลเข้าไปเลยครับจังหวะเร่งเกมแล้วทำได้ครับทางฝั่งของราชบุรีดูครับจังหวะที่เบิ้ลยาวมาเลยครับค่อยๆเซตแล้วทะลุช่องมาสอดมานิดสวยมากครับแล้วจ่ายกันแบบรู้ใจเลยนะครับมาตินโยให้เอกลักษณ์ปาดให้โบลี่ครับมายิงกันแบบไม่ต้องจับเลยครับนี่ต้องชมปาตินโยนะครับดึงจังหวะจนได้ช่องและเอกลักษณ์เองก็เห็นแล้วนะครับโบลี่ตวัดซ้ายเอาครับตอนนี้ราชบุรีกลับมาตีเสมอแต่ว่าต้องระวังนะครับกับจังหวะสวนขึ้นมาของชัยนาทสุขพรตัดมาแล้วเปิดออกมาให้กับวิชาญมันแรงเกินไปครับจ่ายเผื่อไปเยอะเลยครับสุขพรลุกเลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครับพอจะมีประตูนี่ก็มีแบบติดๆกันเลยครับ33แล้วนะวิชาญนันทศรีครับฟุตบอลที่ขยับมาตั้งแต่ลีกภูมิภาคจนถึงไทยลีกนี่ครับเปลี่ยนตัวนะครับชัยนาทครับโอ้ธนสรจันทโคตรลงมาแทนลักษณะคำรื่นแค่17ปีเองนะครับเด็กสร้างขึ้นมาเลยน่าสนใจทีเดียวนะครับบอลยาวขึ้นมาเอ้าเกือบไปดูจุนซื้อหัวบอลโต่งขึ้นไปโดนพรเทพมงได้บอลของปริญญาให้มาชัดชัยเปิดยอดขึ้นไปสุขพรจังหวะจะเข้าทำอยู่นะครับทางฝั่งของชัยนาทอ้าวมีอะไรเกิดขึ้นปวีโดนเตือนนะครับจังหวะออกบอลไปแล้วไปหวดขาของสุขพรครับสุขพรเองก็จะมีฮึดฮัดนิดนึงเหมือนกันนะครับอ้าวครับลูกนี้เปิดเข้ามาเกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับจังหวะเปิดของทางฝั่งธนสรนะครับจังหวะหักข้อเข้ามาตรงกลางครับเกือบได้ลุ้นเลยครับเพิ่งจะลงมาแทนลักษณะคำรื่นนะครับเปลี่ยนไป2โควต้าแล้วนะครับทางฝั่งของชนะฮอนบิลบอลโด่งขึ้นมาครับยังดวลลูกกากาสุขพรไม่ไหวชัยนาทเก็บได้ชัดชัยยอดขึ้นมาเอาละครับจังหวะนี้เปิดไม่ดีครับธนสรกิติพงศ์วนยาวขึ้นไปแม่จตุรพัฒน์เสียบอลและจังหวะนี้ปาตินโยหลายบอลมาลองจิวดึงจังหวะแล้วให้มากฤษณนนท์บอลอยู่ที่คาราบูเอ่คาราบูเอ่เลือกช่องไหน
เลือกหยอดออกมาทางด้านขวาลองจิวแตะแล้วเปิดเข้ามาบอลมาทะลักจักรพันธ์ไม่ถึงฟิลิปโรเลอร์มาใหม่กระชากแล้วไหลออกมาให้ลองจิวลองจิวเปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งได้มงลูกนี้ไม่ตรงขอบครับโอ้โหเป็นทางฝั่งของโอ้โหเน่งเน่งครับโบลี่ดูครับลองจิวตั้งป้อมเปิดเลยนะครับแล้วงงสะบัดตรงนี้หลุดไปเสาสองครับเรียกว่ายืนตำแหน่งดีมากครับเจดีโบลี่เนี่ยครับรอคนเดียวแต่ว่าโอ้โหจังหวะบงเน้นไปหน่อยเลยครับพอเน้นมากแล้วมันบางเกินไปครับเกือบใส่สกอร์ที่สองให้กับตัวเองแล้วครับสุดทักขึ้นมาทันตายเห็นเลยนะครับพอยิงตีเสมอได้เปลี่ยนเปิดเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ทางฝั่งของชัยนาทได้ฟรีคิกครับโรเลอร์ทำฟาววิชาญชัดชัยให้เลียวทาโร่ยัดเข้าไปตรงกลางซันโตสมาสุขพรให้ลิคาโดซันโตสเลียวทาโร่เลือกบอลออกมาทางด้านขวาคันนิสอนเปิดลูกนี้บอลออกไปครับจังหวะเปิดของธนสรนี่ไปติดเอกลักษณ์ทองกฤษนะครับช่วงหลังก็ได้รับโอกาสลงสนามบ่อยทีเดียวนะครับดาวรุ่งวัย17ปีครับในลงสนามนี่เป็นแมตช์ที่6แล้วนะครับลูกเตะมุมของทีมเยือนนะครับโดยสุขพรเปิดเข้ามาเสาแรกโดนมงสกัดได้และจังหวะจะสวนเร็วไม่ได้ครับจักรพันธ์จตุรพัฒน์ต้องคืนกลับไปจิติพันธ์เปิดโด่งขึ้นมาติดยูจุนซูไหลเข้ามาตรงกลางโบลี่ครับยังใช้ความแข็งและแกร่งนะครับเอาบอลมาให้คาราบุเอ่ลาบุเอขวางสั้นๆปาตินโยจักรพันธ์หยอดบอลออกมาทางขวาฟิลิปโรเลอร์โรเลอร์เปิดลูกนี้ติดจตุรพัฒน์เป็นบอลทุ่มครับของราชบุรีมีบอล2ใบครับต้องทุ่มใหม่ฟิลิปโรเลอร์ครับจะทุ่มให้ลองจิวยังแย่งกันอยู่สุดท้ายบอลเป็นของชัยนาทไปได้ไหมชัดชัยยังได้ชัดชัยครับเอาตัวรอดมาได้ดีให้สุขพรสุขพรโดนเข้าหนักไม่ฟาวนะครับแต่ชัยนาทก็บอลกลับมาตอนนี้มีผู้เล่นชัยนาทชัดชัยนั่งอยู่กองกับพื้นแล้วเป็นฟรีคิกครับของทางราชบุรีจิระโดนใบเหลืองด้วยครับจังหวะนี้เข้าหนักเลยครับทางจิระเจริญสุขครับแล้วก็รับใบเหลืองไปด้วยนะครับจังหวะเข้าด้านหลังครับมาแบบดับเครื่องชนเลยครับอัดใส่ทางคาราบูเอ้นะครับร่างกายถือว่ากลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับจิระเจริญสุขครับนักเตะวัย32ปีครับราชบุรีครับครองบอลโอ้โหตอนนี้นี่เกมมันเดือดกันเหลือเกินและจังหวะนี้นี่ปวีนะครับโดนสุขพรเข้าไปเล็กแต่ใจถึงโดนเหลืองไปด้วยเหมือนกันเหลืองนี่ติดๆกันเลยครับของฝั่งชัยนาทครับ2นาที2ใบเหลืองครับโอ้โหเหมือนจะเอาคืนเลยครับทางสุขพรวงเชียงคำครับคือก่อนหน้านี้เจอกันมาหลายรอบเลยครับครับสะบัดกันไปสะบัดกันมาแต่ว่าคราวนี้นี่มาเรียกว่าสุขพรเองนี่เรียกว่าพลาดไปครับเสียเหลี่ยมเลยครับเกมบุกของเจ้าถิ่นครับลุยขึ้นมาเอกลักษณ์ไหลเข้ามาตรงกลางคาราบุเอโยกแล้วให้ช่องแต่ว่าให้เร็วไปนิดนึงครับยังมาไม่ทันนะครับเอกลักษณ์จังหวะนี้ก็คิดดีแล้วครับทางคาราบุเอครับจังหวะเห็นช่องนี่กระแทกบอลลึกไปหน่อยครับ
ได้เล่นแบ็คโฟร์นี่กลับมาตำแหน่งที่เด็กถนัดแล้วนะครับทางรักทองกฤษเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าถนัดเกมรุกมากนะครับจังหวะการเติมเกมขึ้นมาจิตพันธ์ครับเปิดบอลยาวขึ้นไปตกมาไม่มีอะไรราชบุรีได้ทุ่มโรลเลอร์เลือกให้โบลี่ลองจิวตวัดเข้ามาจักรพันธ์เสียบอลไปให้กับทางฝั่งชัยนาทบอลยาวขึ้นมาลิคาโดซานโตทันไหมปวีถึงก่อนครับปวีหลายให้โรเลอร์แต่งแล้วคืนกลับไปครับบอลอยู่ที่กิตติพันธ์ลาบูเอยอดมาให้จักรพันธ์ออกขวามาครับโรเลอร์เปิดเรียดเข้ามาจังหวะนี้ไม่ได้ยิงครับปาตินโจยังมาใหม่จักรพันธ์เอาครับตอนนี้เอกลักษณ์วางหวดยาวขึ้นมาแม่นซะอีกครับวิชาญเก็บได้ไหลบอลต่อจตุรพัฒน์ให้วิชาญโอ้แล้วก็โดนเข้าด้านหลังครับเป็นฟรีคิกครับของทางชัยนาททำฟาวครับปาติโยวันนี้ขยันทีเดียวครับวิชาญอันทศีครับเล่นประสานงานร่วมกับทางจตุรพัฒน์นะครับพอครึ่งหลังเนี่ยโฉบมาอยู่ด้านซ้ายครับวิชาญเกมผ่าน1ชั่วโมงไปแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งชั่วโมงทุกเกมก็ผัดกันบุกนะครับขึ้นบุกขึ้นมาของราชบุรีจตุรพัฒน์เปิดมายังไม่ออกด้วยครับวิชาญไหลบอลต่อเดลทาโร่ให้ชัดชัยปริญญาเปลี่ยนออกมาครับให้ธนสรโดนมงสกัดได้คาราบูเอโดนฉกไปเอ้าแต่ก็ยังเอาบอลมาได้เอาละครับจังหวะบุกขึ้นมาของทางฝั่งราชบุรีเปิดลูกนี้ไม่ทะลุแล้วมีการปะทะกันสุดท้ายครับเป็นทางจักรพันธ์ฟาวโดนใบเหลืองด้วยจังหวะเข้าช้าครับไปอัดใส่ทางสุขพรเนี่ยโดนใบเหลืองเลยครับจักรพันธ์พรใสครับครึ่งหลังนี้พอมีแจกใบเหลืองนี่3ใบแล้วนะครับรวมกัน2ทีมเอาได้เตะมุมครับจักรพันธ์บอลใสนะครับโดนใบเหลืองยืนยันชัยนาทได้เตะมุมเหลืองที่3แล้วนะครับในซีซั่นนี้ครับจักรพันธ์บอลใสไอ้ที่กำลังโวยอยู่ในโวยเพื่อนร่วมทีมหรือว่าโวยคู่แข่งเนี่ยอันนี้ไม่รู้ภาพไม่ได้จับไปเอาครับจิระเปิดลูกเตะมุมยอดเข้ามากิติพงศ์รับติดมือแล้วคว้างเร็วเอาละครับโอ้โหสวนเร็วจังหวะนี้ของจักรพันธ์มีตัวมาดีเลย์อยู่นะครับจักรพันธ์เปิดมาโล่งๆครับเอาละครับหลุดเข้ามาแล้วยิงติดครับทางฟิลิปโรเลอร์คาราบูเอยังหลอกอยู่กับกิติพันธ์สุดท้ายไม่ได้ยิงเอ้าคาราบูเออีกทีนึงเปิดยอดตรงมามีธงแล้วครับมีโอกาสได้จบครับแต่ว่าสุดท้ายยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับทางราชบุรีครับจ่ายสวยมากเลยครับจักรพันธ์ครับให้กับโรลเลอร์แล้วยิงโอ้โหกะจะเลือกชิปเลยครับแต่สุดท้ายไปติดมือของกิติพันธ์ครับอู้ลูกนี้จังหวะสวนมาน่ากลัวมากนะครับ2จังหวะถึงหน้าปากประตูดูครับจังหวะแรกแต่งสวยแล้วโดนบีบมุมยิงสายมาโอ้โหปัดได้ทันครับกิติพันธ์วันนี้เซฟสวยๆ3ครั้งแล้วนะครับครับถือว่ามีส่วนช่วยชัยนาทได้เยอะเลยครับคือพยายามจะชิปให้สูงแต่บอลมันไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่พ้นมือพรเทพครับเปิดไม่ดีเป็นราชบุรีได้ทุ่มเอกลักษณ์คาราบูเอปาวีให้มาอิสนานนท์บนสวยให้คาราบูเอ
หลายบอลออกมาครับให้ยูจุนซูลองจิวออกขวามาโรลเลอร์เปิดด้วยขวามาแล้วพยายามที่จะสะบัดหัวมงนะครับโบลี่แต่ว่าโดนไม่เต็มครับคราวนี้เป็นชัยนาทบ้างครับสุขพรสุขพรล่างมาแล้วโดนสไลด์ไม่ฟาวเป็นราชบุรีครับที่จะได้บุกบ้างจักรพันธ์เปิดมาเอาครับได้ครับลองจิวเรียกจี้เข้าไปจี้เข้ามาแล้วได้ยิงไหมสุดท้ายล้มลงไปพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรมาใหม่กันจักรพันธ์ยิงฉลับชัยนาทต้องเคลียร์ครับจตุรพัฒน์มีผู้เล่นของชัยนาทนอนเจ็บอยู่ก็เตะออกไปก่อนนะครับตัวอีกครั้งครับจังหวะลุยของสิเฟลองจิวครับเนี่ยครับจังหวะที่เจ็บของชัดชัยครับจะกวาดแล้วไม่โดนนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเล่นต่อไหวหรือเปล่าโอ้สัญญาณเปลี่ยนเลยครับจากทีมแพทย์ครับดูว่าจะใช้ใครลงมาแทนนะถือว่าเป็นของกลางจอมขยันคนหนึ่งนะครับจากชัยคุ้มพยาครับ35ปีแต่ว่าแม่วิ่งสู้ฟัดตลอดทั้งเกมครับดูเหมือนว่าจะเป็นฉัตรมงคลทองคีรีนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกมจะต้องเดินต่อก่อนทางฝั่งของราชบุรีนะครับก็บอลออกให้ชัยนาทได้ทุ่มจตุรพัฒน์ครับจะทุ่มบอลอยู่ที่จตุรพัฒน์เปิดเปลี่ยนออกมาได้สวยเอาครับจะได้ลุยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งธนสรเปิดไม่ดีสุขพรเอามือคุมศีรษะราชบุรีครับของเกมบุกปวียูจุนซูฟิลิปโรเลอร์ลองจิวโรเลอร์วิ่งทำทางไปให้ลองจิวเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงโบลี่โอ้โหปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหบินปัดออกไปครับกิตติพันธ์ซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้โหนี่ต้องบ่นเพื่อนร่วมทีมเลยครับมาเรียกว่างานชุกเลยครับพึ่งหลังครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะเปิดเข้าไปแล้วมงสะบัดมงดีด้วยครับคราวนี้ทางแคนิกโบลลี่ครับแหมมงสะบัดแล้วจัดย้อยเสียบเสาอยู่แล้วครับโอ้โหได้มง2ครั้งแล้วนะครับในครึ่งหลังครับลูกเปิดของรองชิวก็ถือว่าอันตรายครับค่อยๆมาลากเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจังหวะเปิดไปนี่เข้าเหลี่ยมผู้เล่นของราชบุรีตลอดครับเอาครับเตะมุมของราชบุรีโดยจักรพันธ์ตอนนี้ที่ลงมาแล้วนี่ฉัตรมงคลนะครับลงมาแทนชัดชัยเปิดเข้ามาเอ้าบอลคุกคลิกแล้วก็ลูกนี้มงเข้าไปได้ไหมโอ้โหยิงไม่โดนครับปาตินโยโอ้ยังไม่ได้ประตูที่2ครับราชบุรียังแซงนำไม่ได้จังหวะคุกคีครับยูจุนซูเนี่ยแต่ยัดไปติดแล้วจังหวะ2โอ้โหไม่โดนบอลครับคาเบียปาตินโยครับมาเคลียร์ไม่ขาดเองนะครับแนวรับของชัยนาทครับตั้งใจยิงเลยครับปาตินโยแต่ว่ามันยิงไม่โดนบอลครับโอ้แล้วก็มีผู้เล่นของชัยนาทนะครับนอนเจ็บอยู่นี่ครับฉัตรมงคลทองคีรีลงมาแล้วแทนชัดชัยคุ้มพยาดาวรุ่งวัย22ปีนะครับฉัตรมงคลทองคีรีครับนี่ก็ถือว่าได้รับคำชมล้นหลามเลยนะครับเพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมเป็นปีแรกจากเจลเชียงใหม่นะครับเหลืออีก20นาทีครับ
ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นราชบุรีนะที่มีโอกาสที่จะทำประตูที่2ขึ้นนำหลายต่อหลายครั้งแต่ยังทำไม่ได้เกมเดินต่อครับจักรพันธ์เอกลักษณ์ขวางเข้ามาปวียูจุนซูเลือกออกขวาโรเลอร์หาจังหวะเขาทำกันอยู่เปิดมาจะให้กับรองจิวลูกนี้แหลงเกินไปปริญญาเปิดขึ้นมาบ้างลิคาโดซันโตสมองมาเอาครับเก็บตกได้สุขพรไหลมาเรียวทาโร่วางเปลี่ยนออกมาทางด้านขวาลูกนี้ธนสรยังตามทันครับล่างมาเจอกับเอกลักษณ์ธนสรเปิดติดเอกลักษณ์ยังไม่ออกครับธนสรหลายบอลคืนมาฉัตรมงคลเรียวทาโร่ให้วิชาญวิชาญให้ตัวเติมมาจตุรพัฒน์เปิดเข้ามาลูกนี้โดนมงสกัดออกมาได้เอาครับเก็บได้แล้วจักรพันธ์ให้มาคาราบูเอมาที่จักรพันธ์รอตัวขยับไม่ขยับเลี้ยงเองติดครับแต่ก็ยังมีตัวรองกฤษณนนท์ออกมาที่โรเลอร์ลองจิวคือเฟสลองจิวให้มาที่โรเลอร์ลองจิวเปิดแล้วครับลูกนี้อ้าวแล้วมีล่วงลงไปครับโบลี่แต่พุทธศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรบอลออกหลังครับพยายามจะขอพุทธศิลป์ว่าเขาโดนดึงเลยครับยานิกโบลี่ครับจังหวะเปิดของลองจิวอีกแล้วครับถึงหลังนี้เล่นเข้าขากันบ้างนะครับลองจิวกับโบลี่ลองจิวต่อสัญญาหนึ่งฤดูกาลแล้วนะครับจ้าทีเดียว8ประตูบอลยาวขึ้นมาของชัยนาทก็ติดอีกครับจักรพันธ์ได้ไหลทำชิ้นกับปาตินโยจักรพันธ์ให้กฤษณนนท์ขวางสั้นๆมายูจุนซูยอดจะให้กับโรเลอร์บอลตกแล้วออกข้างไปครับชัยนาทได้ทุ่มตุลพัฒน์ทุ่มมาอ้าวเลยมาดูจนซูเก็บได้ราชบุรีครับอยู่ที่กฤษณนนท์ทำชิ้นกันมาคาราบูเอยูจุนซูโรเลอร์ให้ลองจิวลองจิวไหลเข้ามาคาราบูเอต่อมาให้กับโบลี่โบลี่เปิดเลียดมาโดนสกัดทิ้งออกไปโดยปริญญาเตะมุมครับของราชบุรีสองคนสุดท้ายพอดีครับปริญญาอุตภเฒ่าครับเรียดของยานิกโบลี่ครับฉีกตัวออกมารับบอลนะครับจะเปิดยัดตรงกลางกับปาตินโยเอาเลยครับมาเรื่อยๆครับเกมบุกเรียงเส้นของฝั่งราชบุรีครับลองจิวจะเปิดเตะมุมเข้าไปครับเปิดโด่งๆเดือยย้อยขึ้นไปลูกนี้โบลี่มงโดนเฉียดๆแล้วก็ซ้ำอีกทีโดยคาราบูเอ่ก็ไม่ตรงกรอบยิงลูกนี้บอลหลุดข้ามคานออกไปครับได้ใส่เต็มหลังเท้าเลยนะครับจังหวะซัดขวาของโรซิมีคาราบูเอ่ครับเนี่ยแล้วเตะไอมอรี่โคสครับอุสัตลุงนี้บอลข้ามคานแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยครับถึงหลังนี้ก็มีบทบาทในการคุมเกมแดนกลางได้ดีเลยนะครับคาราบูเอ่จะกับพันปล่อยให้ครับแล้วซัดลุงนี้เจ้าตัวเองก็ผิดหวังเหมือนกันนะครับยิงไปแล้ว3ลูกครับปีนี้ชัยนาทครับต่อบอลกันวิชาญเข้าช่องสวยครับสุขพรลากมาโดนกระแทกโดยลองจิวไม่ฟาวมาเข้าทางนะครับปาตินโยปาตินโยขวางมาคาราบูเอบอลอยู่ที่กฤษณนนท์ให้คาราบูเอยอดออกมาทางด้านซ้ายแม่นครับจักรพันธ์ลากจี้เข้ามาแล้วโดนจิ้มสุดท้ายเข้าทางพรเทพแต่ชัยนาทก็ยังเคลียร์ไม่ดีครับพรเทพมาเข้าทางของราชบุรีได้บุกต่อเอกลักษณ์กฤษณนนท์ให้คาราบูเอลากแล้วช่องมันยังไม่ขยับครับต้องเปลี่ยนทางมาใหม่จักรพันธ์ตวัดต่อ
ไม่ได้ธนสอนให้โอ้โหสุขพรล่วงลงไปแล้วเป็นใบเหลืองของกฤษณนนท์นะครับเหลืองที่2ของราชบุรีครับกฤษณนนท์ศรีสุวรรณโอ้โหมาแบบทั้งตัวเลยครับแม่วันนี้สุขพรเองก็อ้วมเหมือนกันเลยครับโดนทั้งกองหลังทั้งกองกลางของราชบุรีนี่แม่เข้าอัดหนักทีเดียวครับก็โดยตำแหน่งอะไรครับเป็นตัวบุกที่เพลย์เมคเกอร์นะครับโอกาสโดนตัดเกมโดนเข้าบอลหนักก็ต้องพยายามหลบเลี่ยงให้เร็วครับคือมีความคล่องตัวสูงเวลาจะหยุดนี่ก็คือบางทีมันต้องเข้าหนักนะครับราชบุรีได้ทุ่มโรลเลอร์ทุ่มเข้ามาโบลี่ให้ลองจิวลองจิวขวางมาสวยครับโรลเลอร์โรลเลอร์กระชากมาเองโรลเลอร์ต้องเลือกออกขวามาครับให้ลองจิวเบิ้ลขึ้นหน้ามาเข้ามือของกิติพันธ์บอลลึกไปหน่อยครับรับสบายเลยครับกิติพันธ์เกือบ 4,000 คนก็ถือว่าไม่น้อยนะครับคนดูวันนี้สุขพรของชัยนาทอย่างคลองบอลได้เหนียวแน่นครับมหาเจอกฤษณนนท์สอยเข้าไปมองหน้ากฤษณนนท์ไม่ถอยด้วยครับแล้วต้องระวังนะกฤษณนนท์นี่ก็โดนเหลืองไปแล้วนะครับสุขพรก็เหลืองบอลบุกของชัยนาทขึ้นมาครับวิชานวิชาไม่ทะลุครับราชบุรีมาบ้างโบลี่ไหลมาคาราบูเอหาขึ้นไปรอตันซ้ายเติมมาแล้วครับจักรพันธ์กระชากขึ้นมาแล้วไหลออกมาให้คาราบูเอแต่งแล้วบรรจงเปิดเอ้าแม่สกัดไม่โดนพรเทพแต่กิติพันธ์อยู่ตรงนั้นพอดีครับจังหวะนี่สกัดเนี่ยบอลนี่มันโดนบางๆด้วยนะครับผิดเหลี่ยมแต่ว่ายังดีที่วิถีบอลเนี่ยยังเข้ามือของกิติพันธ์แสนสุขครับโอ้แม่นี่เป็นเรื่องเหมือนกันครับดูครับเปิดยัดไปแล้วนี่สกัดโดนบอลด้วยครับบอลเทพเปิดดีเลยครับคาราบูเอเปิดยัดไปตรงกลางนะครับตัดมาเป็นชัยนาทครับเปิดเกมบุกขึ้นมาวิชานขวางออกมาทางด้านขวาเรียวทาโร่เรียวทาโร่เปิดลูกนี้มาได้มงโอ้โหปัดทิ้งได้ครับกิติพงษ์โอ้โหเป็นวิชานันทศรีครับมงเน่งๆแต่กิติพงศ์ก็เด่นไม่แพ้กิติพันธ์เหมือนกันใจเสียบ้างครับกิติพงศ์ผู้เต่าเชื่อครับและจังหวะของชัยนาทตัดเกมได้ดีครับพรเทพเอาครับตอนนี้อาวุธตอนนี้นี่ก็ต้องถือว่าหนักทั้งคู่นะครับบอลขึ้นมาทางด้านซ้ายจตุรพัฒน์ให้บอลมาเรียวทาโร่ยอดมาอีกทีนึงแต่คราวนี้ลึกมาถึงกิติพงศ์ประตูทั้งสองฝั่งนี่โชว์ปฏิกิริยาเซฟหลายๆครั้งนี่สนุกทีเดียวครับบอลของราชบุรีครับขึ้นมายูจุนซูโรเลอร์พาขึ้นมาแล้วฝากมาที่ลองจิวโรเลอร์ขวางเข้ามาปาตินโยเสียบอลไปให้กับชัยนาทลิคาโดซันโตสออกซ้ายวิชานวางเลยครับวิชานจิ้มให้สุขพรสุขพรใช้ความเร็วสุดท้ายเสียท่าปวีแล้วมีธงล้ำหน้าไปก่อนครับสุขพรตัดเข้ามาเป็นราชบุรีครับที่ได้เปิดเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะให้กับลองจิวแต่ว่าโดนล้มตัวกวาดออกไปได้นะครับโดยจตุรพัฒน์ต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มนะครับเกมก็เลยเปิดกันสนุกเลยเลียวทาโร่บอลคืนกลับมาอยู่ที่จตุรพัฒน์ชัยนาทวางบอลยาวขึ้นมาติดยูจุนซูกฤษณนนท์ให้คาราบูเอจักรพันธ์จักรพันธ์เอาครับหันหน้าได้แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โดนพรเทพครับสกัดสุดท้ายบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มของราชบุรีจะทำท่าเหมือนทุ่มไกลเลยครับฟิลิปโรเลอร์เรียกเพื่อนขึ้นไปทุ่มเข้ามาตรง
กลางเอ้ามงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหทางยานิบอลี่นะครับทำประตูที่2ให้กับทีมราชบุรีแซงขึ้นนำแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้โชว์ตัดเสาแรกแล้วมงลูกนี้สวยทีเดียวครับเอาเลยครับเจ้าบ้านราชบุรีพลิกแซงแล้วครับ2ประตูต่อ1ครับเป็นประตูที่11นะครับของยานิโกลี่ในฤดูกาลนี้ครับจังหวะนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเลือกที่จะทุ่มไกลครับโอ้โหแล้วเป็นทีเด็ดเลยครับดูอีกครั้งหนึ่งคลิปเบอร์เลอร์ครับทุ่มยัดมาตรงกลางตัดหน้าแนวรับของชัยนาทที่ยิงกันอยู่2คนนะครับจังหวะโฉบมาดูครับวิ่งมาแต่ไกลเลยแล้วแสกหน้ากิติพันธ์เข้าไปเลยครับไม่ทันนะครับระยะตรงนี้ประมาณ6หลาครับเอาแล้วครับ 2-1 ครับได้ประตูนาที81ทีเด็ดลูกทุ่มเลยครับแม่นกว่าฟรีคิกอีกครับโอ้โหและที่สำคัญนี่จังหวะนี้เวลาได้พุ่งวงเนี่ยบอลมันแรงนะครับมาเต็มๆวิถีบอลเนี่ยพุ่งเข้ากรอบบอลไม่ทันเลยครับท่านกิติพันธ์เอาละครับตอนนี้ชัยนาทต้องเปิดเกมบุกเต็มที่แล้วก็เกือบจะได้ลุ้นลิคาโดซานโตสไม่ผ่านเก็บได้ครับลองจิลพาบอลมาพื้นที่ว่างหลอกแล้วโดนทำฟาวล์โดยวิชาญผู้ตัดสินมาพร้อมกับใบเหลืองติดมือต้องเข้าไปขอโทษครับวิชาญจริงๆก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ไม่ได้เล่นนอกเกมอะไรนะครับวิชาญแต่ว่าจังหวะนี้นี่คือเข้าบอลผิดเหลี่ยมดูนี่แต่ว่าไปยกเหมือนเข่าไว้เลยครับขวางเลยครับไม่ให้ได้สวนเลยครับโดนใบเหลืองไปครับวิชาญนันทศรีตะคิวเป็นรักทองกริชจังหวะที่เกมเบรกพอดีนะครับวิ่งขึ้นลงตลอดครับวันนี้เหลือง3แล้วครับทางฝั่งของเชด้าฮอนบิลครับราชบุรียังมีให้ลุ้นอีก1บอลถ้วยนะครับนั่นก็คือฟุตบอลถ้วยเอฟเอครับพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่ปัญหาคือต้องไปเจอกับทีมเต็งอย่างบุรีรัมย์ครับเอาต้องออกครับยังไงก็ต้องออกครับถ้าเกิดว่ามีแพทย์ประจำทีมหรือเจ้าหน้าที่ทีมเข้ามาแล้วเนี่ยยังไงต้องออกก่อนนะครับสโมสรราชบุรีมีผลเล่นซีนเหรียญโทผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข2ลงสนามศิลาสีกำปังเอาเลยครับศิลาสีกำปังครับนำแทนเอกลักษณ์ทองกริชผู้เล่นหมายเลข17ออกเอกลักษณ์ทองกริชก็เป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์เหมือนกันนะครับศิลาสิงห์กำปังครับกองกลางกองหลังนี่แบ็คซ้ายแบ็คขวานี่โอ้โหเล่นได้หมดเลยนะครับครับปกตินี่ก็จะเล่นเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงของทีมนะครับวันนี้ลงในฐานะตัวสำรองบอลยาวขึ้นมาคาราบุเอจักรพันธ์ล่วงลงไปพุทธศิลป์เป่าครับให้เป็นฟรีคิกของราชบุรีเกมเริ่มเดือดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่จังหวะของเอกลักษณ์เนี่ยความจริงเนี่ยเจ้าตัวจะไปเปลี่ยนตรงกลางแต่ว่ากฎใหม่เนี่ยห้ามถ้าผู้ตัดสินจะให้ออกเนี่ยคือทีมที่กำลังนำอยู่จะต้องออกในจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับก็เลยทำให้ต้องออกไปอีกฝั่งหนึ่งถ้ายังฝ่าฝืนจะเดินไปออกตรงกลางเพื่อไปสัมผัสมือกับเพื่อนนี่ก็ใบเหลืองนะครับเอาครับจักรพันธ์พรใสกับฟรีคิกของราชบุรีใน5นาทีสุดท้ายจักรพันธ์ยิงลูกนี้ติดกำแพงไหลมาให้กฤษณนนท์เบิ้ลจังหวะเดียวไปให้คาราบุเอ
มงสกัดได้ก่อนครับโดยธนสรจักรพันธ์มาใหม่ไหลให้คาราบุเอกฤษณนนท์เล่นกันอยู่3คนครับนี่ครับให้บอลมาไหลมาที่คาราบุเอเอาครับหลุดเข้ามาคาราบุเอแต่งแล้วจะแหวกเข้าไปไม่ผ่านจักรพันธ์มารองจักรพันธ์ได้อยู่ยังไงครับเลือกเล่นแล้วมาที่คาราบุเอ2คนเอาไม่จนครับชัยนาทคาราบุเออีกทีหนึ่งของบอลเน้นเวลาไปด้วยนะครับหาช่องไปเสือบไปครับปวีปาตินโจทีมกฤษณนนท์ให้มาโบลี่คืนกับมากฤษณนนท์โรเลอร์ลองจิวลองจิวไปเองลองจิวเปิดเลียดเข้ามาแล้วยิงปาตินโจโอ้โหบอลมันหลุดเสาออกไปครับได้ลุ้นเลยครับจังหวะยิงของคาเบียปาติโยเกือบจะได้ฝัง 3-1 แล้วครับวันนี้ซึ่งหลังที่จัดมากครับลองจิ๋วคือกะยิงสวนเลยนะครับลูกยิงของคาเบียปาติโยครับแล้วเป็นสัมผัสสุดท้ายของปาติโยด้วยนะครับอามินนาซารีลงไปเล่นแทนนะครับผู้เล่นของมาริฮาเมลิกฟินแลนด์ครับเกือบหล่อแล้วนะครับถ้ายิงเข้าไปนี่ก็ถือว่าเป็นการยิงสั่งลาก่อนโดนเปลี่ยนออกเอาครับอามินนาซารีลงมาแล้วเหลือเวลาอีกแค่3นาทีชัยนาทบอมยาวขึ้นไปล้ำหน้าไปแล้วครับปริญญาถ้าแพ้เกมนี้นี่ชัยนาทเองนี่จะบอกว่าหนักต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมา4เกมติดแพ้3เสมอ1ถ้าเกมนี้แพ้อีกก็เท่ากับว่า5เกมหลังนี่แพ้4เสมอ1เลยนะครับแต่ยังถือว่ามีโอกาสครับเวลายังมีเหลือตามหลังแค่ประตูเดียวยังไม่ขาดนะครับก็คือยังไงก็ต้องไม่ให้เสียแล้วก็ต้องพยายามตีเสมอให้ได้เอาครับราชบุรีเอาปวีเคลียร์ยังดีครับที่มีตัวรองมาอามินนาซาลียอดมาได้สวยครับโบลี่โบลี่ให้ลองจิวลองจิวหลอกแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้ยิงครับจตุรพันธ์มาช่วยได้ไม่หลงแล้วเป็นลองจิวฟาวไล่ตามไปแล้วไปไต่ด้านหลังของจตุรพันธ์นะครับวันนี้ช่วยทีมได้หลายจังหวะทีเดียวครับสายดาวรุ่งอย่างจตุรพัฒน์ชาธรรมนะครับสวยทีเดียวครับจังหวะออกบอลโบลี่ให้กับลองจิ๋วมาใหม่ครั้งครับนาซาลีถาบอลหลุดไปล่าสุดท้ายถาบอลออกไปเองราชบุรีชนะได้ก็จะปลดล็อกในรอบ3เกมเลยครับที่สำคัญเท่ากับการเจอชัยนาทในปีนี้3แมตช์นี่ 100% ครับก็ยังพอมีเวลานะครับนาทีเศษบอลยาวขึ้นมาลิคาโดซานโตสขึ้นมงครึ่งหลังนี่เงียบไปเยอะเลยนะครับซานโตสพอยิงจุดโทษเข้านี่บทบาทหายเลยครับอาจจะเป็นเพราะไม่มีตัวเปิดป้อนด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำให้ทีมได้จุดโทษด้วยการส่งบอลนะครับไปให้กับสุขพรเอาเหลือทาโร่สกัดไม่ดีมาเข้าทางจักรพันธ์คาราบุเอให้จักรพันธ์หลายบอลต่อมาเอาครับบอลลุยขึ้นมาของลองจิวลากมาแล้วไม่ได้ครับโดนพรเทพก็มาดักธนาสรอ้าวไม่ดีแล้วสุดท้ายราชบุรีเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหตอนนี้คึกกว่าครับจักรพันธ์บอลโดนทางธนสรออกพอมีจักรพันธ์มาเล่นด้วยในคาราบุเอก็เลยเรียกว่าเล่นสบายเลยนะครับเซ็นบอลนี่ทันกันแล้วก็ถอยให้กฤษณนนท์เนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับคอยตัดบอลบริเวณกลางสนามหมดเวลาการแข่งขัน4นาทีครับมีโอกาสทั้งคู่ครับบอลขึ้นหน้ามาของทางราชบุรีอ้าวได้
ป็นชัยนาทได้ฟรีคิกแล้วเล่นเร็วเลยครับเอาละครับเดลทาโร่ไหลมาที่สุขพรสุขพรลูกนี้โดนสไลด์ออกไปเป็นกฤษณะนนท์นะครับเขาบอกแม่นยำทีเดียวครับแม้ว่าจะมีใบเหลืองติดตัวแล้วก็ตามสุขพรกับกฤษณะนนท์อีกแล้วเบอร์สินต้องรีบเบรกเลยครับแต่สุขพรเนี่ยก็เล่นบอลในเกมตลอดนะครับครับครับแต่อย่างว่าครับพอตัวเล็กนี่แล้วคล่องด้วยเนี่ยมันต้องโดนเบรกหนักๆนะครับได้ฟรีคิกอีกแล้วครับชัยนาทโอ้โหตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจเหมือนกันนะครับสำหรับกองเชียร์สองฝ่ายชัยนาทต้องการอย่างน้อย1แต้มนะครับส่วนราชบุรีตอนนี้ต้องการรักษา3แต้มให้ได้และจะเป็นชัยนาทครับที่ได้ฟรีคิกเติมกันเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษนี่ 5-6 คนเลยครับจตุรพัฒน์ครับจะเปิดเข้าไปตัดสินต้องรอเสียงนักวีดก่อนนะครับเป๋าแล้วครับจตุรพัฒน์ให้สัญญาณเปิดลูกนี้เข้ามากิติพงศ์โอ้ล่วงลงไปได้ฟาวครับฟรีคิกของราชบุรีรอดไปครับดูอีกครั้งครับเปิดลึกมาแล้วจังหวะชกโอ้มีพรเทพจันไข่ครับเข้าไปกระแทกนะครับไปยืนตัวติดเกือบทางกิติพงษ์เลยครับมีการดึงเวลาได้พอสมควรครับจังหวะนี้เกมต่อไปนะครับของราชบุรีครับหลังจากพักเบรกทีมชาตินี่ก็จะเจอกับชลบุรี FC นะครับวันที่14กันยายนครับขณะที่ชัยนาทนี่กลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับไทย FC เจอทีมในโซนเดียวกันด้วยก็เบรกกันเกือบๆ3สัปดาห์นะครับครับถือว่าได้ไปตั้งหลักแล้วก็ไปฟิตซ้อมกันได้นานพอสมควรนะครับ3คะแนนนี้เนี่ยน่าจะทำให้ราชบุรีเนี่ยอุ่นใจได้เยอะเลยนะครับส่วนชัยนาทก็ต้องพยายามสู้ต่อไปนะครับในช่วงที่เหลือนะอยู่ยงคงกระพันกับราชบุรีมาตลอดนะครับสมชายไม้วิไลพอโค้ชต่างชาติมาก็มาเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวก็ขึ้นมาแทนตอนจังหวะที่ไม่มีโค้ชต่างชาติเรียกว่าอยู่ตั้งแต่สมัยหลีกภูมิภาคนะครับโค้ชคู่บุญนะครับว่ากันตรงๆเนี่ยครับเป็นจังหวะเซฟสวยๆเลยครับของกิติพงษ์ภูเถาเชื่อนะครับลูกมงของวิชานันทศรีโอ้โหได้หม่งเน้นๆและเข้ากรอบด้วยนะครับตรงนี้นี้ราชบุรีได้ฟาวล์ลองจิ้วครับโดนทำฟาวล์อันนี้นี่เข้าทางเจ้าบ้านเลยนะครับตั้งให้เลยครับสุภพรฟรีคิกครับเล่นจังหวะนี้แต่ชัยนาทเองก็ยังสกัดกันไม่ดี4นาทีหมดแล้วนะครับตอนนี้ราชบุรีรอเสียงนกหวีดอย่างเดียวเฟรดดี้บลอเลอร์ทุ่มขึ้นไปจังหวะนี้โบลี่มงมาเอาแล้วครับจักรพันธ์จะได้อีกสักหนึ่งประตูไหมจักรพันธ์ไหลมาคาราบุเอคาราบุเอดึงจังหวะไว้แล้วไหลคืนมานาซารีจักรพันธ์อามินนาซารีโดนเกี่ยวเอาแล้วครับเป็นอีกหนึ่งฟรีคิกจะฉกบอลไปสวนกลับไม่ได้เลยครับชัยนาทเล่นสั้นๆครับจักรพันธ์ให้กับทางนาซารี
และผู้ตัดสินเป่าเลยครับจบเกมก็เป็นราชบุรีมิตรผลครับเปิดบ้านเอาชนะชัยนาทฮอนบิลไปได้2ประตูต่อ1เกมนี้นะครับชัยนาทฮอนบิลเดินนำก่อนนะครับจากลูกโทษที่จุดโทษครับริคาร์โดซานโตสนาที47นะครับแต่ว่าราชบุรียิง2ลูกรวดเลยครับจากทางยานิกโบลี่ครับนาที51แล้วก็81นะครับทำให้จบเกมครับราชบุรีเปิดบ้านชนะชัยนาทฮอนบิล2ประตูต่อ1นะครับราชบุรีเก็บเพิ่มอีก3แต้มนะครับขยับเป็น32แต้มจากการลงสนาม25แมตช์ครับขณะที่ชัยนาทยังคงมี24แต้มจากการลงสนาม25แมตช์ครับวันนี้เวลาการถ่ายทอดสดหมดแล้วนะครับคุณเกิดเกียรติแก้ววิมลและผมโดยทีมงานจะเริ่มลาไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ